รวมถึงโอเคอะเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็เมื่อวานเราพูดถึงกราฟไปนะฮะแล้วเราก็พูดถึงอัลกอริทึมที่จริงๆแล้วไม่อาจจะไม่เรียกเป็นอัลกอริทึมเอาเริ่มแล้วไม่เรียกเป็นอัลกอริทึมก็ได้เพราะมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็คืออัลกอริทึมที่เราเรียกว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแบบ A นะครับไอเดียก็คือเราก็มีลูปนะครับแล้วก็มีเซตของเซตเท่าไหร่นะ R นะฮะแล้วก็เริ่มต้นอันนี้เป็นมีแค่ S โนด S อย่างนี้พูดก็คืออัลกอริทึมนี้นะฮะก็มี S แล้วก็มีกราฟ Gนะพูดถึงกราฟ G ก็เวลาพูดถึงกราฟเราก็มีเซตของโนดแล้วก็เซตของ H นะฮะส่วนใหญ่เราก็แทนด้วย V บ้าง E บ้างถ้ามีกราฟหลายอันก็จะเป็น V prime E prime อะไรก็ว่าไปเรื่อยนะฮะทีนี้เราก็ลูปเราก็หลักๆก็คือหานะครับหาโนดที่ยังไม่อยู่ใน R นะครับเซตของ R เนี่ยคือจะเป็นเซตของโนดที่ไปถึงได้จากโนด S นะฮะจุดเริ่มต้นของเรานะครับก็หาโนดที่ยังไม่อยู่ใน R แต่ติดกับโนดบางโนดใน R เห็นไหมฮะแล้วก็ลูปมาเพิ่มหาโนดที่นี้ใส่ U ด้วยเพิ่ม U ลงไปใน R นะครับลูปก็ค่าตรงนี้แล้วก็รีเทิร์นแล้วเราก็พิสูจน์ว่าโอเคอัลกอริทึมนี้เนี่ยนะฮะโครงของอัลกอริทึมนี้นะครับถ้าเราทำได้ตามที่เราพูดเนี่ย R ก็จะเป็นเซตของเราจะได้ว่า R นะครับเอาพูดจากอันนี้นะฮะเราได้ว่า R เป็นเซตของโนดนะฮะที่ไปถึงได้เขาไปถึงได้ก็คือมีผ่านจากนะครับไปถึงได้นี่คือมีผ่านจากอะไรทุกอย่างไปถึงได้จาก S นะครับอ่ะทีนี้ไอ้ก้อนนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นคือมี S อยู่ตรงนี้นะฮะไอ้ก้อนนี้ก็คือทุกโหนดในนี้นะฮะก็คือจะมีผ่านไปถึงได้จาก S หมดเลยนะฮะเราเรียกก้อนนี้นะฮะเมื่อวานเราเรียกว่าคือมันเป็น connected component ที่มี S อยู่นะก้อนนี้ทีนี้ผมทิ้งท้ายไว้นิดนึงก็คือว่าไอ้ก้อนนี้นะฮะมันมีคุณสมบัติบางอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าอะไรนะฮะถ้า S ไปถึง U ได้แล้ว S ไปถึง V ได้นะฮะเนื่องจากกราฟมันไม่มีทิศทางถ้า S ไปถึง U ได้ S ไปถึง V ได้ U ก็ไปถึง S ได้แล้วก็ V ก็ไปถึง S ได้ด้วยเช่นเดียวกันโอเคไหมฮะเนื่องจากกราฟไม่มีทิศทางเพราะนั้นในทำนองเดียวกันเราก็สรุปได้ว่าด้วยV ไปถึง U แล้วก็ U ไปถึง V เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะไอ้ก้อนนี้เรามีชื่อนะฮะ connected component connected component นะ connected ก็คือเนี่ยนะฮะมันไปถึงกันได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึง property ของ connected component นิดนึงก่อนที่เราจะไปพยายามทำให้อัลกอริทึมนี้เนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นโดยที่ระบุอย่างชัดเจนแล้วไอ้สเต็ปตรงเนี้ยเราจะทำยังไงนะวิธีการ implement ไอ้สเต็ปตรงนี้มันทำได้หลายแบบนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะดูกันแล้วกันนะครับอันนี้ทวนของเก่าก่อนนะครับสำหรับคนที่เชียร์ฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีเมื่อคืนนะครับผมก็ว่าจะดูเหมือนกันก็หลับนะครับตื่นมาทีก็10อะไรนะ10โมงแล้วเอ้ยไม่ใช่7โมงแล้วนะครับอ่ะโอเคทีนี้คุณสมบัติอันหนึ่งของ connected component ก็คือว่าอย่างที่ผมลากให้ดูแล้วตรงนี้นะฮะทีนี้เราเรียก connected component ที่มี s หรือเริ่มคือเวลาเราหาถ้าเราใช้อัลกอริทึมนี้ในการหา connected component เนี่ยเราจะเริ่มจากโหนดนึงก็คือ s นะฮะแล้วก็หาไปเรื่อยจนเราได้เป็นก้อนโอเคไหมฮะทีนี้คำถามก็คือว่านะฮะไอ้ก้อนเนี้ย connected component เนี้ยเราจำเป็นจะต้องนิยามเทียบกับ s เสมอไปหรือเปล่าก็คือถ้าเราเริ่มจาก S ได้มาก้อนหนึ่งเริ่มจาก U ได้ไปอีกก้อนหนึ่งเริ่มจาก V ได้ไปอีกก้อนหนึ่งเพราะนั้นเราก็จะมี connected component n ก้อนหรือเปล่าถ้าเราเริ่มจากกราฟถ้าเราทำงานบนกราฟที่มี n โนดโอเคไหมฮะนี่คือคำถามนะครับทีนี้ผมก็จะตอบคำถามนี้ก่อน
ด้วย observation อันแรกนะครับก็คือว่าถ้าเราเริ่มต้นจาก S โอเคไหมฮะอะไรอยู่ใน connected component ที่เริ่มต้นจาก S ที่เราหาได้โดยที่เริ่มต้นจาก S บ้างก็คือทุกๆโหลดนะฮะที่ไปถึงได้จาก S โอเคไหมครับคำถามต่อมาครับถ้าเกิดผมไม่เริ่มที่ S ล่ะผมไม่เริ่มที่ V โอเคไหมฮะดูรูปนี้แล้วกันสมมติผมมีโหนด2โหนดโอเคฮะมี S แล้วก็ V สมมติว่าผมรู้ว่าถ้าผมเริ่มคำนวณ connected component เนี่ยนะฮะ V มันอยู่ใน connected component ของ S ด้วยโอเคไหมฮะนั่นหมายความว่าถ้า V อยู่ใน connected componentที่เราเริ่มคำนวณจาก S ก็คือมีผ่านจาก S ไป V โอเคไหมฮะเพราะนั้นผมเรียกตัวนี้ว่า CS แล้วกัน Connected Component ที่เริ่มต้นจาก S คำถามของผมก็คือว่าถ้าเกิดผมไม่เอาแล้วผมไม่เริ่มจาก S ผมเริ่มจาก V เป็นไงบ้างครับ Connected ที่ผม Connected Component ที่ผมได้ถ้าผมเริ่มคำนวณจาก V จะเป็นยังไงครับเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องมีอะไรกับconnected component ที่เริ่มจาก S หรือเปล่าพยักหน้าแปลว่ามีอะไรครับยังไงนะ S ก็จะอยู่ในนั้นรู้อะไรอีกบ้างเราบอกว่า connected component ที่ได้จาก S คืออะไรครับก็คือ set ของโนดที่ไปถึงได้จาก S เข้าใจมั้ยฮะใช่มั้ยฮะเรารู้ว่ามันไปถึง V ได้โอเคเราถามใหม่ถ้าผมคำนวณ connected component ที่เริ่มจาก V บ้างผมได้อะไรยกมือตอบเลยเราอ่านวิดีโอนะครับแต่ถามได้ตอบได้นะครับไม่เป็นไรถ้าเกิดคุณไม่อยากจะโด่งดังคุณก็บอกชื่อมาด้วยโอเคไหมครับข้าพเจ้าอะไรก็ว่าไปนะครับเอานามสกุลด้วยนะครับมาผมพูดเลยนะครับกล้องมาปุ๊บไม่มีใครกล้านั่งหน้าถึงแม้จะนั่งหน้าก็หลบมุมกล้องโอ้โหสุดยอดนะทุกๆโหนดในก้อนนี้มันไปถึงได้จาก S โอเคไหมฮะแต่เรารู้ว่า S ไปถึง V ได้และในทำนองกับการก็คือกราฟมันไม่มีทิศทางด้าน V ไปถึง S ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพิจารณาโหนด U อีกอันนึงที่อยู่ในนี้เป็นไงครับเรารู้อะไรครับเรารู้ S ไปถึง V ใช่ไหมฮะรู้อะไรอีกเอ้ยไม่ใช่ S ไปถึง U แล้ว V ไปถึง U ไหมไปถึงโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีโหนด2โหนดอยู่ในถึงว่าเราคำนวณ connected component จาก S ได้ V ไปอยู่ในนั้นถ้าเราเปลี่ยนใจคำนวณ connected component จาก V เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นก้อนเดียวกันโอเคไหมฮะนี่คือเราไล่แนวคิดเป็นสเต็ปแบบไม่ค่อยเป็นทางการก็คือว่า S ไปถึง U ได้ทุกโหนดในนี้ไปถึงจาก S ได้จาก S หมดแต่ S ไปถึง V ก็แปลว่า V ไปถึง S ถ้า V ไปถึง S V ก็ไปถึงทุกที่ที่ S ไปถึงโอเคไหมฮะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถแสดงต่อไปได้ว่า connected component เนี่ยนะฮะ2ก้อนโอเคไหมฮะคุณคำนวณจาก S คุณคำนวณ connected component จากโหนด2โหนดแม่รูปนี้นะฮะคำนวณจากโหนด2โหนดนะครับ S กับ V เนี่ยนะครับมีได้2กรณีเท่านั้นก็คือว่าอันแรกคือมันเป็นก้อนเดียวกันเห็นไหมฮะถ้า S ไปถึง V ได้ connected component ของ2ก้อนนี้ก็จะเป็นก้อนเดียวกันหรือถ้ามันไปไม่ถึงมันจะเป็น2ก้อนแยกจากกันเห็นไหมฮะเซตของโหนดที่ไปถึงได้เราเรียกว่ามันเป็น connected component เราเลยเรียก connected component ได้โดยไม่ต้องบอกว่าเริ่มจากไหนเห็นไหมฮะเพราะเริ่มจากไหนมันก็กลายเป็นก้อนเดียวกันถ้าเราหมายถึงก้อนนี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็น property หนึ่งของ connected component ทีนี้ถ้าเกิดเรามีกราฟมาเราอยากหาว่าใครไปถึงใครได้บ้างก็ทำไปนี่โอเคไหมฮะแล้วก็คำนวณไปเรื่อยๆฟังได้เราสามารถหาเซตของ connected component ทั้งหมดของกราฟได้เริ่มจากโหนดหนึ่งแล้วก็คำนวณไปกินไปทีละก้อนกินไปทีละก้อนไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเรากินใช่ไหมครับเริ่มต้นโอ้มีกราฟมากินเข้าไปอ่ำกินไปทีละคำหนึ่งก็ก้อนหนึ่งกินไปเรื่อยๆโอเคไหมฮะทีนี้ความคุณสมบัตินี้นะครับมันใช้ได้กับ undirected graph เห็นไหมฮะคำถามของผมคือว่าถ้ากราฟเปลี่ยนเป็นมีทิศทางอันนี้จะใช้ได้หรือเปล่าเห็นไหมฮะถ้ากราฟมีทิศทางอันนี้จะใช้ได้หรือเปล่าโอ้โหจริงได้โอ้โปรดเอาไปใส่กล่องครับใส่กล่องชั้น4จะส่งถึงผมตรงนี้เลยส่งผมตรงนี้หายนะครับ
เรียนก่อนก็ได้แล้วค่อยไปส่งก็ได้ครับส่งได้ถึงตอนเย็นครับอ่ะเรามาดูเรื่องการบ้านนิดนึงนะครับการบ้านนะครับตกลงกันอย่างนี้นะครับคือสมมติว่าส่งบอกส่งถึงวันนี้โอเคพาก็ส่งได้ถึงนั่นแหละเที่ยงคืนหรือจะเลยไปถึงตอนเช้าได้ถ้าผมตื่นมาหรือส่งได้จริงก็คือส่งได้ถึงผมไปเปิดตู้ผมก็ไม่รู้ผมจะไปเปิดตู้เมื่อไหร่นะครับก็ทีนี้สมมติว่าทำไม่ทันเห็นไหมฮะทำไม่ทันเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งก็คือว่าทำไม่ทันก็คือทำไม่ทันได้เลยโอเคไหมฮะก็ส่งเท่าที่เสร็จมาก่อนโอเคไหมฮะส่งเท่าที่เสร็จมาก่อนเสร็จแล้วอันนี้ทำไม่ทันก็ส่งอาทิตย์หน้าหรือจะส่งเลทยังไงก็ได้โอเคไหมฮะถ้าส่งเลทภายในของอันงานถัดไปโอเคไหมฮะถ้าทันเวลาเดทไลน์งานถัดไปคือเวลาเขียนก็คือแยกแผ่นมาแล้วกันนะฮะถ้าเกิดคุณส่งมานะถ้ามันทันในของงานถัดไปก็คือก็ตรวจให้ตามปกติโอเคไหมฮะอาจจะได้ผลลัพธ์จากการตรวจช้าหน่อยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคอันนั้นแน่แน่นอนว่ามันเลทโอเคไหมฮะแต่ไม่มีแบบหักคะแนนไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดไม่ทันของไม่ทันเวลาส่งอาทิตย์หน้านะฮะก็โอเคไม่ทันก็ไม่เป็นไรส่งได้อีกส่งได้เรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงระดับตัดเกรดอะไรก็ว่าไปแต่ว่าจะได้ 80% พอโอเคไหมฮะหักนิดนึงคือถ้าเลยทีหน้าไปแล้วก็คือเท่ากันหมดโอเคไหมฮะแต่อย่าไกลมากยิ่งส่งไกลมากก็ TA เวลาตรวจก็จะยิ่งมึนมากโอเคไหมฮะทีนี้ไอ้กด 80% นี้เราอาจจะเปลี่ยนได้ก็คือว่าแบบเอ้ยมันจะมิดเทอมแล้วคุณควรจะส่งคือถ้าก่อนมิดเทอมเราไม่ตรวจแล้วอะไรงี้เราก็จะประกาศเป็นครั้งๆไปนะฮะก็จะประกาศล่วงหน้าอาทิตย์นึงแล้วกันเผื่อคุณว่าเอ้ยเดี๋ยวกลับเก็บ 80% ท้ายเทอมเลยผมก็คิดว่าคงจะตรวจให้อยู่ดีแต่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกับ TA ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้น1ก็คือว่าถ้าเกิดคุณทำกันบ้านไม่ทันก็คือคุณทำกันบ้านไม่ทันโอเคมั้ยฮะก็ไม่เป็นไรก็คือทำต่อไปส่งเท่าที่มีมาก่อนโอเคมั้ยฮะแต่ก็อย่าพยายามกั๊กไปว่าแบบเอ้ยทำเสร็จครึ่งนึงแล้วอ่ะแต่ว่ารอส่งก้อนเดียวเลยแล้วกันแล้วคุณก็ผ่านไปทีหน้าแล้วคุณก็ลืมแล้วคุณก็ผ่านไปจนจบเทอมแล้วคุณก็ลืมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีคะแนนกันบ้านอันนี้ก็นะครับอย่าลืมเพราะนั้นก็เสร็จแค่ไหนส่งมาก่อนทีนี้การที่เสร็จแค่ไหนส่งมาก่อนมันช่วยผมด้วยผมก็เห็นว่าเออโอเคสั่งไป8คุณทำได้3เองเว้ยกันหมดห้องเลยก็โอเคผมก็ได้ลดกันบ้านลงอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็ให้เวลายาวขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้ากันบ้านยาวขึ้นก็นึกภาพนะฮะกันบ้านอันหนึ่ง2อาทิตย์แต่เราก็สั่งทุกอาทิตย์มันก็ไม่ทับกันอยู่ดีนะครับเพื่อโอเคอ่ะแค่นี้นะฮะทีนี้ตอนถึงจะถ่ายกล้องเน้นอีกทีนะฮะก็ถามได้นะครับโอเคทีนี้เราจะกลับมาดูตรงนี้ครับไอ้หาโหนดที่ยังมีอยู่ใน R แต่ติดกับโหนดบางโหนดใน R เนี่ยทำยังไงเห็นไหมครับทำยังไงมีใครมีอะไรจะเสนอไหมครับคือถ้าพูดง่ายๆอันก่อนเนี่ยนะฮะถ้าดูว่าตอนรันมันก็คือจะมีเซต1อันของเซตของไอ้ตัวที่คุณเห็นแล้วใช่ไหมฮะเสร็จแล้วคุณก็ดูเอ้ยเอาอีกตัวนึงมาหยิบใส่เข้าไปเปิดไอ้ตัวมาหยิบใส่เข้าไปเปิดไอ้ตัวหยิบใส่เข้าไปเปิดมันก็ค่อยๆงอกเงยกินไปเรื่อยๆโอเคไหมฮะทีนี้ปัญหาคือว่าเอ้ยจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันทำยังไงกันแน่มีใครคิดว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีไหมหรือทำอย่างนี้ดีไหมหรือว่าไม่ทำดีไหมพวกคุณตาสวยเสลยเพราะรอโหลด Firefox หรือแบบเนี้ยไม่รู้เข้าได้อย่างเมื่อคืนคนโหลดกันทั้งโลกเว็บมันพังไปเลยความบ้าคลั่งอยากไปท้าให้คนโหลดดีนะอ่ะโอเคทำไงดีครับหาโหนดบางโหนดที่มีอยู่ใน R จะติดกับโหนดบางโหนดใน R คุณมีเซต R ใช่ไหมครับคือเวลาคุณเขียนโปรแกรมเนี่ยเซตคุณเก็บยังไงไม่รู้เก็บได้หลายแบบโอเคไหมฮะเก็บเป็นอะไรก็ได้เก็บได้หลายอย่างแล้วกันทีนี้วิธีที่เถื่อนที่สุดก็คือคุณก็มีเซต R แล้วคุณก็แต่ละรอบคุณก็วนลูป1รอบเช็คดูทุกโหนดเอ้ยมีใครติดกระโหนดใน R บ้างวะดูทุกเอทในกราฟดังๆแล้วก็เติมเข้าไปนะครับก็ทำได้แต่ก็จะช้าหน่อยเพราะว่าแต่ละรอบคุณก็ทำตรงนี้ใช้เวลาคุณต้องดูทั้งกราฟเลยกว่าจะหาเจอว่าเอ้ยมีโหนดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอเคไหมฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองดูวิธีการ implement ที่เรายังไม่บอก implement ยังไงแต่ว่าการหาโหนดตรงนี้เนี่ยถ้าเราหาแบบเป็นระบบหน่อยนึงไม่มั่วมากนี่คือเราไม่ได้บอกระบบเลยไม่ได้บอกทิศทางไม่ได้บอกอะไรเลยว่าจะหายังไงแต่ถ้าเกิดเรา
เพิ่มโหนดเข้าไปอย่างเป็นระบบนิดนึงเนี่ยเราสามารถเราจะมีคุณสมบัติหลายอย่างให้เอาไปใช้ได้เพิ่มเติมมากขึ้นนอกจากที่ว่าทำแบบนี้เราได้ connected component โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูรูปแบบแรกเบสิกสุดในการเติมโหนดเข้าไปในการทำสเต็ปนี้นะฮะก็คือรูปแบบที่เราใช้ไปแล้วเมื่อวานเราพูดถึงสเต็ปแบบนี้ไปแล้วแต่เราไม่ได้พูดให้ชัดเจนว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะก็คือเราทำแบบนี้ครับสมมติผมมีกราฟอยู่อันหนึ่งทีนี้พอผมพูด connected component คุณนึกภาพบอกเลยอ๋อก้อนที่มันติดกันเพราะฉะนั้นการคำนวณตัวนี้ทำหนึ่งรอบมันก็ได้ connected component มาหนึ่งก้อนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงกราฟที่มี connected component อันเดียวก็คือทั้งก้อนมันติดกันหมดเห็นไหมครับกราฟที่ทั้งก้อนมันติดกันหมดหรือมันมี connected component อันเดียวเนี่ยเราเรียกว่ากราฟที่มันเชื่อมต่อกันนะหรือ connected ถ้ากราฟมัน connected เนี่ยก็คือมันเชื่อมต่อกันก็คือมันมี connected component อันเดียวก็คือทุกๆโหนดในกราฟมันไปถึงกันได้หมดโอเคไหมครับโอเคถ้ามีก้อนอากราฟอันหนึ่งโอเคเราวาดกราฟก่อนเส้นนี้มันจะทำให้คุณมึนนะเนี่ยเอาดีเลยช่วยกันอ่ะมีกราฟมันหนึ่งอันโอเคสมมุติว่าเราเริ่มคำนวณอันไรที่นี้จากโหนด S นะฮะตรงนี้ S เล็กตรงนี้ทีนี้เราก็เริ่มหาจากเซต R ของเราก็คืออันนี้เห็นไหมครับทีนี้เราจะเริ่มวิธีง่ายสุดก็คือเราก็ดูใครติดกับ S ไอเซตนี้บ้างใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาโอเคไหมฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ครับเราจะมองแบบนี้ก็คือว่าเริ่มต้นเรามีแค่ S อันเดียวใช่ไหมฮะสเต็ปต่อไปเราจะหาตัวที่ติดกับ S มาทั้งหมดแบบที่เราทำคราวที่แล้วจำได้ฮะที่ผมระบายสีแดงๆเมื่อวานตึ๊กไปทีนี้อะไรติดกับ S บ้างผมก็จะเอาไปทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างอันนี้ใช่ไหมฮะ1 2 3ตัวนี้ผมก็จะเอาไอ้3ตัวนี้มาทั้งหมดเลยเอามายังไงไม่รู้แต่ว่าเราดูได้ว่าเอ้ยใครติดกับ S แต่ยังไม่อยู่ใน S นะฮะก็อาจจะใช้วิธีอะไรบางอย่างตุ้งหามาพวกนี้เอามาทั้งหมดเลยนะฮะทีนี้เราแน่นอนเราเอามาพร้อมกันไม่ได้แต่เอามาทีละตัวโอเคมั้ยฮะเอามาทีละตัวแต่ว่าเอามาให้มันหมดก่อนโอเคมั้ยฮะก็คือเอาตัวที่ติดกับ S มาทั้งหมดก่อนทีนี้รอบต่อไปตัวที่เราจะเอามาในอันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่อยู่กระดึ๊บถัดไปโอเคไหมฮะชั้นถัดไปผมใช้คำว่าชั้นนะฮะมันจะเป็นกลุ่มไหนบ้างนะก็คือกลุ่มนี้เนาะโอเคไหมฮะรอบต่อไปผมก็จะเอาไอ้ตัวที่ถัดไปชั้นหนึ่งก็คือกลุ่มนี้โอเคไหมฮะนี่คือไอเดียคร่าวๆว่าเราจะกินโหนดไปทีละสเต็ปนี้ปึ๊บกลุ่มนี้ตามได้กลุ่มนี้ตามได้กลุ่มนี้ตามได้กลุ่มนี้โอเคไหมฮะทีนี้เดี๋ยวจะ implement ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าไอเดียก็คือว่าเราเริ่มจากเรามีเซตสังเกตว่ามันจะเป็นชั้นๆเห็นไหมฮะกินไปทีละชั้นปับแต่ละชั้นทำยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะผมเรียกชั้นแรกว่าชั้นที่0 L0 เห็นไหมฮะทีนี้ชั้นต่อไปก็เรียกว่าเป็นอะไรนะ L1 เพราะว่ามันติดกับ L0 โอเคไหมฮะL1 ชั้นต่อไปเรียกว่า L2 ชั้นต่อไปเรียกว่า L3 ไล่ไปเรื่อยๆทีนี้ผมสามารถนิยามอย่างเป็นทางการได้ว่าไอ้ L แต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรนะฮะนิยามยังไงดีนะฮะแน่นอนผมเริ่มต้นจากเวลาเรานิยามส่วนใหญ่เราก็นิยามแบบ recursive นะฮะเราก็ให้ชั้นที่0เนี่ยมีโหนดเริ่มต้นก็คือ S นะฮะทีนี้ชั้นที่ Iก็คือเป็นเซตของโหนดที่เป็นยังไงครับเดาได้ไหมฮะ L2 เนี่ยมันเป็นยังไงครับมันต้องเป็นโหนดที่ติดกับ L1 ใช่ไหมฮะแต่โหนดที่ติดกับ L1 มีอะไรบ้างมี L2 มี L1 L1 ก็ติดกับ L1 ได้โอเคไหมฮะ S ก็ยังติดกับ L1 เลยทำไงดีเราเรียกไงให้มันครบถ้วนแล้วก็ไม่เกินเซต L2 ก็คือเซตของโหนดโอเคครับ V นะฮะในกราฟนะฮะที่อันแรกก็คือ v ติดกับบางโหนดใน l i ลบ1
คไหมฮะติดกับบางโหนดในข้างหน้าเสร็จแล้วยังไงต่อครับแค่นี้ไม่พอเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าโหนดบางอันมันก็หยุดอยู่เลยต้องยังไงต่อครับต้องไม่อยู่ในข้างหน้าด้วยโอเคไหมฮะและ v ไม่อยู่ในยูเนียนของ l j j น้อยกว่า i ก็คือต้องไม่ถูกกินไปแล้วโอเคไหมฮะต้องไม่คิดนึกถึงว่าเวลาเรากินไปทีละชั้นเอาไปนะฮะทีนี้ถ้ากินไปแล้วก็ไม่กินอีกนะฮะก็คือ v ต้องไม่อยู่ในเซตที่อยู่ข้างหน้าเลเยอร์ที่อยู่ข้างหน้าโอเคไหมฮะทีนี้อันนี้คือนิยามของเลเยอร์คือแต่ละชั้นทีนี้เราจะเขียนเป็นอัลกอริทึมได้ไหมว่าจะทำยังไงเขียนไหมฮะเราเขียนได้ไหมนะครับเราทำไงให้อัลกอริทึมเนี่ยนะครับทำอัลกอริทึมนี้โอเคไหมฮะแต่ให้ลำดับการกินมันเป็นชั้นๆไปเป็นแบบนี้โอเคไหมฮะผมแสดงตัวอย่างการกินให้คุณดูก่อนแล้วกันนะครับคือเราเขียนเป็นชั้นแต่ว่ามันไม่ได้กินพร้อมกันในแต่ละชั้นเราอาจจะเริ่มอย่างนี้นะครับเริ่มจากเอา S ก่อนแน่นอนเรามี S อยู่แล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วจาก S เราก็อาจจะหยิบโหนดแรกคืออาจจะหยิบโหนดนี้มาตามด้วยโหนดนี้ลำดับอาจจะมั่วๆแล้วก็ตามด้วยโหนดนี้ก็ได้โอเคไหมครับเสร็จแล้วเราค่อยมาหยิบโหนดนี้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 หยิบยังไงก็ได้โอเคไหมครับเราค่อยมาหยิบโหนดนี้โหนดนี้ประมาณนี้โอเคไหมครับมันก็จะกินเป็นชั้นๆชั้นๆไปแล้วโอเคไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับทำยังไงให้กินได้แบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไงดีวะไม่รู้ฮะเดี๋ยวนะเอาใหม่ตอนเวลาผมกินเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมกินผมจะกินไปบ่นไปเศร้าโคตรนะครับอ่ะผมก็จะกินไปแล้วก็ทำอะไรบางอย่างไปด้วยโอเคไหมฮะผมจะทำแบบนี้ครับก็คือผมจะหยิบโหนดนี้มาใช่ไหมฮะการที่ผมหยิบโหนดนี้มาได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันติดกับบางตัวในชั้นข้างหน้าใช่ไหมฮะการที่มันติดกับบางตัวในชั้นหน้าก็คือมีเส้นเชื่อมจากตัวนี้ไปยังตัวข้างหน้าโอเคไหมฮะอย่างเช่นถ้าดูโหนดนี้อาจจะไม่เห็นอะไรดูโหนดนี้ดีกว่ามันมีเส้นเชื่อมจากโหนดข้างหน้า2อันโอเคไหมฮะเราจะเลือกอันหนึ่งโอเคไหมฮะเรื่องยังไงไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันซึ่งผมจะโยนอะไรบางอย่างไว้ในอนาคตเยอะเกินไปแล้วเราเขียนอันกอออกมาให้คุณเห็นก่อนดีกว่าว่ามันทำยังไงโอเคไหมฮะทีนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับถ้าเราต้องการลำดับในการกินของอันนี้แบบนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราพูดได้ก็คือว่าเฮ้ยถ้าทำง่ายนะฮะเราก็จะมีเซตของไอตัวที่เราเห็นแล้วไว้นะฮะเริ่มต้นเราให้มี L0 และมีแต่ Sเสร็จแล้วคุณก็ฟอร์ทุกๆโหนดเลยดูว่าใครติดกับ L0 บ้างโอเคฮะแล้วก็จำไว้ก่อนงงไหมฮะฟอร์ดูทุกโหนดเลยนะฮะแล้วก็ทุกโหนดทุกเอทในกราฟตึ๊ดๆๆแล้วก็ดูว่าใครติดกับ L0 บ้างเราจำว่าตอนนี้เราหา L1 นะกําลังจะหา L1 หาดูทั้งกราฟเลยแล้วก็ดูว่าใครติดกับ L0 บ้างตึ๊ดๆๆแล้วยังไม่ถูกกินโอเคมั้ยฮะคุณก็เลือกเอาไว้เพราะฉะนั้นคุณจะได้เซตของโหนด L1โอเคฮะแล้วคุณก็จำไว้อ๋อนี่แล้วคุณก็มาว่าพวกนี้ L1 นะปังๆๆๆโอเคไหมฮะเสร็จแล้วก็มาร์กไว้ด้วยว่ามันโดนกินไปแล้วเพราะนั้นเราก็ได้แถบนี้โอเคไหมฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำใหม่ดูทั้งกราฟใหม่แล้วก็กินดูทุกโหนดใหม่ตัวเรื่อยๆใครติดกับ L1 บ้างแล้วยังไม่ถูกกินคุณก็มาร์กไว้เป็น L2 โอเคไหมฮะแล้วก็ทำใหม่ดูทั้งกราฟอีกรอบทำไปเรื่อยโอเคไหมฮะก็ได้วิธีการกินแบบนี้เหมือนกันโอเคไหมฮะแต่เวลาในการทำงานเป็นยังไงครับพอจะนึกออกไหมครับมันจะเร็วหรือมันจะช้าช้ามันควรจะช้าเพราะเราดูทั้งกราฟเลยกว่าจะได้แต่ละชั้นมีตัวอย่างที่มันช้าจัดไหมครับมันช้าสุดได้แค่ไหนคือถ้าลองนึกก็คือว่าเอ้ยเราดูทุกโหนดเลยใช่ไหมฮะเอ๊ะมันขึ้นหน้าเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันช้าโอเคไหมฮะอันนี้ผมนอกเรื่องอยู่นะฮะหนังสือไม่ได้พูดแบบนี้เลยคือเราจะบอกว่ามันช้านะทีนี้มันช้าทำไงครับเราอาจจะบอกยกตัวอย่างได้คุณพิจารณาสมมติว่ากราฟเราหน้าตาแบบนี้เป็นเส้นยาวๆนี้ยาวเอ็นโอเคไหมฮะรอบแรกเราได้มาตัวหนึ่งแล้ว L0 เสร็จแล้วคุณดูทั้งกราฟเลยลึกๆได้ L1 มาดูทั้งกราฟเลยได้ L2 ไล่ไปเรื่อยๆอัลกอริทึมนี้ก็ทำงานในเวลา O n square โอเค
เห็นไหมฮะสังเกตว่าเราทำงานลีเนียร์ไทม์แต่ได้ความคืบหน้าแค่หนึ่งเห็นไหมฮะนี่ก็เป็น O(n)2 ซึ่งโอเคเวิร์กแต่ว่าช้าเห็นไหมฮะทีนี้เราจะทำไงให้มันรวดเร็วมากขึ้นเราจะ implement ยังไงให้มันเร็วมากขึ้นคือถ้าเราต้องดูทั้งกราฟเพื่อจะหาว่าใครติดกับ L0 เนี่ยมันอาจจะโง่หน่อยนึกภาพนะฮะจริงๆแล้วเราหยิบ S ออกมาแล้วเราก็ดูว่ามัน S มันติดกับใครโอเคมั้ยฮะเราก็ได้เซต L1 แล้วโอเคมั้ยฮะเราไม่ต้องไปดูโหนดพวกนี้เลยเห็นมั้ยฮะรู้สึกผมจะหากินเดี๋ยวรูปนี้นานเกินไปแต่ว่ารูปชักเล็กแต่เดี๋ยวเราจะวาดรูปใหม่เห็นไหมฮะทีนี้เซต L1 เนี่ยหาง่ายคุณหยิบ S มาแล้วคุณก็ดู S ติดกับใครตึ๊ดทีนี้ได้ L1 แล้วทีนี้ L2 ทำไงครับทำยังไงคุณจะได้ L2 คุณมี L1 อยู่แล้วใช่ไหมฮะถูกก็คือเรามี L1 อยู่แล้วก็ดูไอตัวใน L1 ดิเห็นไหมฮะ L1 มันติดกับใครบ้างถ้ามันติดกับ L0 แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันหรือถ้ามันติดกับตัวที่อยู่ใน L1 เหมือนกันก็ไม่ต้องทำอะไรมันแต่ถ้ามันงอกออกไปข้างนอกชึบๆ2อันนี้คุณก็รู้แล้วอ๋อไอ้2ตัวนี้ก็จะเป็น L2 ต่อไปโอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเขียนแบบนี้ถ้าเราเขียนแบบนี้เราจะพบว่าทุกๆโหนดเนี่ยนะฮะไอ้คู่นี้เนี่ยมันอยู่ใน L2 ได้เพราะว่ามีคนใน L1 บางตัวเห็นมันหยิบมันขึ้นมาทำให้มันเกิดปรากฏการณ์ขึ้นโอเคมั้ยฮะมันไม่ได้โผล่มาเปล่าๆโอเคมั้ยฮะเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีนี้ไอ้โหนดนี้ความเท่อยู่ที่โหนดนี้นะครับสังเกตว่ามันสามารถเห็นได้จากคนนี้หรือเห็นได้จากคนนี้ก็ได้โอเคมั้ยฮะเราจะให้เราจะเรียกไอ้ตัวที่มันเห็นคนแรกโอเคมั้ยฮะก็เรียกว่าตัวนี้แจ้งเกิดผ่านทางตัวนี้เราก็เรียกตัวนี้ว่าเป็นพ่อตัวนี้เป็นแม่ตัวนี้โอเคมั้ยฮะทำได้เหมือนกันอ่ะทบทวนนิดนึงเราก่อนจะอธิบายว่าอันกอเป็นยังไงนะครับจริงแล้วอธิบายไปแล้วล่ะคิดว่าหนังสือก็เขียนไว้เหมือนกันว่ามันทำยังไงนะครับแต่อาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเยี่ยมมันไม่เขียนเหมือนกันโอเคมันนิยามเป็นเลเยอร์เหมือนเราโอเคนะก็คือเราเริ่มจาก L0 โอเคไหมฮะเสร็จแล้วก็ดูว่า L0 มีใครบ้างแล้วก็เอาพวกนั้นนะฮะมาเป็น L1 โอเคไหมฮะเสร็จแล้วเราก็ไปดู L1 แล้วก็ดูว่าแต่ละไล่ไปทีละโหนดใน L1 ดูมันติดกับใครบ้างใครยังไม่โดนกินก็เอาพวกนั้นเป็น L2 ทำไปเรื่อยๆนะครับพอ L2 เสร็จก็ทำ L3 ทำ L4 ไล่ไปเรื่อยๆคุณก็ได้แบบนี้นะครับมันมีคุณสมบัติอะไรที่น่าสนใจบ้างทีนี้ก่อนจะดูคุณสมบัติแล้วกันผมวนไปวนมาแล้วเกิดนะครับโทษทีรูปนี้ก็ชักเล็กนะครับเอาอันนี้สังเกตว่านะครับเริ่มต้นที่เรามี L0 ใช่ไหมครับถ้าเราดูรูปที่เราเห็นแค่นี้มี L0 เห็นไหมครับเสร็จแล้วคุณก็ดูว่า L0 ติดกับใครบ้างคุณก็ได้ตัวที่เป็น L1 นะฮะ L1 โอเคมั้ยฮะทีนี้เราพิจารณา L1 แต่ละตัวชึบสมมุติว่าผมพยายามจะวาดให้เป็นรูปเดิมดูรูปนี้เอ้ยมันติดกับใครบ้างนะติดกับหมอนี่มันเป็น L1 ไปแล้วเห็นมั้ยฮะผมจำว่านี่คือ L1 นะฮะมันเป็น L1 ไปแล้วไม่ทำอะไรโอเคมั้ยฮะเพราะมันเป็น L1 ไปแล้วใช่มันเป็น L2 ได้ยังไงตัวนี้เห็นใครอีกนะครับไปเห็นตัวใหม่2ตัวก็คือ2ตัวนี้มันยังไม่ถูกกินผมก็โอเคกันผมใส่รอไว้ก่อนว่าอันนี้จะเป็น L2 นะแต่เดี๋ยวค่อยไปดูผมก็ดู L1 ไปตัวนี้หมดแล้วผมก็มาดูตัวนี้แทนตัวนี้นะครับเอาก่อนจะไล่ไปแบบนี้ดูตัวนี้ปุ๊บมันติดกับใครบ้างติดกับตัวนี้อยู่ใน L1 เพื่อนกันไม่เป็นไรไม่ทำอะไรโอเคนะครับดูเจอตัวนี้เอ้ยติดกับเอ้ยไอตัวนี้มันใครวะอ้าวยังไม่อยู่ใน L1 แต่ว่าโดนกินไปแล้วโดนมาร์กว่าเห็นไปแล้วคือแจ้งเกิดไปแล้วคุณก็ไม่ทำอะไรปรับๆไว้ก่อนเห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็ดูต่อเอ้ยตัวนี้เห็นใครอีกผมชักงงเห็นอีก2ตัวนะครับเห็นตัวนี้แล้วก็เห็นตัวนี้เห็นไหมฮะก็ไม่ทำอะไรละเอ้ยก็เติมเข้าไปว่าไอ้ตัวนี้อยู่ใน L3 นะเอ้ย L2 ผมชักมือทีนี้ตัวสุดท้ายมาดูตัวนี้ครับเห็นใครบ้างเห็นตัวนี้เราก็เห็นตัวนี้ซึ่งโดนกินไปแล้วโอเคไหมฮะทีนี้เราก็ไล่ต่อครับชั้น L2
ตัวนี้เห็นใครบ้างเห็นตัวนี้กินไปแล้วเหมือนกันหมดแล้วมีแค่เห็นเดียวเห็นไหมฮะเห็นตัวนี้พ่อมันเองเห็นเพื่อนมันโอเคตัวนี้เห็นใครครับอ๋อเห็นสองตัวใส่ไว้เป็น L3 เห็นไหมฮะเราก็เห็นเพื่อนมันรูปที่ไล่ๆไปเรื่อยจะเป็นแบบนี้ครับเสร็จแล้วที่ L3 ไม่เห็นใครแล้วเห็นกันเองก็เป็นแบบนี้โอเคไหมฮะเราก็จะมีเวลาไล่ไปเรื่อยสังเกตว่าเราดูกราฟทุกๆเอชในกราฟเห็นไหมฮะแต่เอชเอชนึงเนี่ยเราถ้าเราไล่ไปตามสเต็ปแบบนี้นะครับค่อยๆดูทีละโหนดไล่ไปทีละชั้นเนี่ยสังเกตว่าโหนดนึงเนี่ยเราจะไปไล่ที่มัน1ครั้งตอนที่มันเป็นชั้นใหม่แล้วเรากำลังทำงานกับชั้นนั้นอยู่เช่นเราอยู่ชั้นนี้เราก็ดูโหนดไอ้นี้เห็นไหมฮะคือดูเอทที่ติดกับมันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอทที่ติดกับมันตึ๊ดตึ๊ดเอทที่ติดกับมันตึ๊ดตึ๊ดเห็นไหมฮะประมาณตรงนี้เอทที่ติดกับมันมีอะไรบ้างมีอันนี้ตึ๊ดตึ๊ดก็ดูไปครับทีนี้เพราะนั้นโหนดแต่ละโหนดเนี่ยเราไล่ดูเอทที่ติดกับมันโหนดละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองถ้าเราไล่ตามวิธีนี้โอเคไหมฮะเสร็จแล้วเส้นเชื่อมแต่ละอันเราดูเส้นเชื่อมละกี่ครั้ง1ครั้งจากไอ้หมอนี่1ครั้งจากไอ้หมอนี่2ครั้งเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำงานตามแบบนี้เนี่ยแทนที่จะเป็น OM square รูปเมื่อกี้นะฮะแทนที่เป็น OM square เราจะทำงานได้เป็นลีเนียร์ซึ่งเดี๋ยวผมเราจะวิเคราะห์กันอีกทีตอนที่เราพูดอัลกอริทึมที่มันชัดเจนกว่านี้ก่อนแต่คุณเอาคอนเซ็ปต์ไปก่อนว่าโอเคอันนี้คือการทำแบบนี้ทำแบบนี้มีชื่อเห็นไหมฮะแบบนี้ชื่อว่าการค้นทางกว้าง breadth first search b r e a d t h breadth first search ทำไมเรียกว่าค้นทางกว้างครับเพราะคุณแผ่ไปโอเคไหมฮะค้นทางกว้างไอเดียเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าคุณสังเกตให้ดีนะครับไอ้รูปที่ผมเขียนตรงนี้มันเห็นอะไรบางอย่างก็คือว่าโหนดโหนดนึงเนี่ยอย่างเช่นโหนดนี้แจ้งเกิดผ่านทางคนนี้เห็นไหมฮะโหนดนี้แจ้งเกิดผ่านทางคนนี้ผมก็จะเน้นหน่อยให้มันดูหนาเห็นไหมฮะแจ้งเกิดผ่านทางนี้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 สังเกตว่าถ้าเราดูก็คือว่าโหนดนึง sเกิดมาโดยตัวเองคุณเสก S มาโอเคนะฮะแต่โหนดที่เหลือแจ้งเกิดผ่านทางใครอีกคนหนึ่งที่อยู่ในชั้นก่อนหน้าโอเคนะฮะแจ้งเกิดผ่านทางคนที่อยู่ชั้นก่อนหน้าโอเคนะฮะสังเกตว่าตัวนี้มันอันนี้ที่เราล่างนี่มันฟอร์มตัวเป็นกราฟที่มีลักษณะพิเศษบางอย่างโอเคไหมฮะซึ่งเราจะเรียกว่าต้นไม้มีใครเคยได้ยินไหมรู้จักคำว่า tree มาก่อนไหม binary tree อันนี้มันจะวางตัวเป็น tree โอเคไหมฮะทีนี้คุณอาจจะรู้จัก tree มาจากวิชา data structure เดี๋ยวผมจะนิยาม tree ในแง่ของทฤษฎีกราฟให้คุณฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราจะดู property นิดหน่อยแต่ว่าไอ้ก้อนนี้ที่เราได้เนี่ยมันเป็น tree โอเคไหมฮะ tree คืออะไรใน data structure tree ก็คืออะไร pointer ชี้ใช่ไหมฮะมีซ้ายมีขวาอาจจะไม่มีก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถนิยาม tree ว่าเป็นนิยามที่ชัดเจนของมันอันนึงก็คือว่า tree นะครับtree ไอ้ก้อนนี้นะครับไอ้เส้นแจ้งเกิดที่เราเรียกเป็น tree เรายาวมีเส้นอีกสีนึงนะครับนี่มันชงชาติไทยเลยดีกว่าโอ้โหอย่าเลยครับเดี๋ยวโดนติดคุกสีน้ำเงินไปเลยแล้วกันนะครับนะเราไม่เอาสีธงชาติมาวาดเล่นโอเคทรีครับทรีต้นนี้นะครับมันมีชื่อเนื่องจากเราทำอันนี้เราเรียกว่าทำ breadth first search ไอ้ทรีแบบนี้เราก็เรียกว่า breadth first search breadth first search ทรีที่เริ่มจาก S เห็นไหมฮะทีนี้ tree คืออะไรนะครับ tree คือเรานิยามอย่างนี้ครับ tree คือกราฟนะครับแต่ไม่มีทิศทางก่อนแล้วกันครับมันมี tree ที่มีทิศทางด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีกราฟแบบไม่มีทิศทางที่มี2ข้อนะครับ1คือ connected
connected คือทุกๆโนดไปถึงได้กันไปถึงกันได้หมดนะครับทุกๆคู่ของโนดมีเส้นเชื่อมมีผ่านถึงกันนะครับและก็คือว่ากราฟนี้มี connected component แค่อันเดียวคุณก็วิ่งอยู่ตุ๊ดๆๆและ2นะครับไม่มีไซเคิลเฮ้ยไซเคิลคืออะไรวะไซเคิลคืออะไรนะครับไซเคิลคือผ่านที่เริ่มต้นที่จุดหนึ่งแล้วก็เดินทางไปตึ๊ดๆๆๆแล้วก็เดินทางกลับมาที่ตัวเองโอเคไหมฮะคือผ่านที่ไม่ใช่ผ่านว่างผ่านว่างคือมีโหนดเดียวโอเคไหมฮะผ่านที่ไม่ใช่ผ่านว่างที่เดินทางไปเดินทางมาแล้วกลับมาที่เดิมเห็นไหมฮะจริงๆมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกันคือคุณเดินทางไปนี้แล้วก็เดินทางกลับมาที่เดิมเอาเพื่อนเห็นไหมฮะแต่อันนี้ไม่ใช่ไซเคิลเห็นไหมฮะไซเคิลคือผ่านที่ยังไงดีนั่นสิเรียกว่าอะไรดีอ่ะเราต้องนิยามผ่านอีกแบบนึงก่อนนะครับผ่านคือผ่านไซเคิลคืออะไรวะโอเคผ่านคืออะไรครับจำได้ไหมเมื่อวานผ่านคือลำดับของโนดใช่ไหมฮะที่มีเส้นเชื่อมระหว่างโนดทุกโนดทุกคู่ของโนดที่ติดกันโอเคทีนี้มันมีผ่านอีกแบบเขาเรียกว่าซิมเปิลผ่านก็คือผ่านที่ไม่เดินกลับมาที่โนดไม่เดินทับรอยตัวเองยกเว้นที่หัวก็คือว่าไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ซิมเปิลผ่านอันนี้มันไม่ซิมเปิลเพราะว่ามันวนกลับมาที่เดิมโอเคไหมฮะทีนี้ไซเคิลคืออะไรนะครับจริงๆมันก็มีไซเคิลมันก็นิยามได้หลายแบบผมนิยามแบบง่ายแล้วกันก็คือไซเคิลก็คือผ่านที่ไม่ใช้เหตุคือผ่านนะครับอย่างแรกคือเราไม่ให้ใช้เหตุซ้ำกันแล้วกันไม่งั้นคุณก็เดินดึกได้โอเคไหมฮะก็คือระหว่างคู่ของโนดห้ามใช้เส้นเชื่อมซ้ำกันโอเคไหมฮะแล้วก็มีจุดเริ่มต้นกับจุดปลายเป็นที่เดียวกันก็คือถ้าอย่างเนี้ยอันนี้คือไซเคิลโอเคไหมฮะไอ้ก้อนนี้ก็เป็นไซเคิลเหมือนกันคือทั้งก้อนนี้ก็เป็นไซเคิลเหมือนกันคุณเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็เดินไปตลอดกลับมาที่เดิมโอเคไหมฮะแต่ไซเคิลก็คือผ่านนะฮะที่มีจุดเริ่มต้นกับจุดปลายเป็นจุดเดียวกันอะไรนะครับโนดตัวเดียวเป็นไซเคิลหรือเปล่าเราไม่นับว่าเป็นแล้วกันนะครับไม่งั้นมันจะประหลาดๆโอเคนะฮะทีนี้โนดตัวเดียวเป็นไซเคิลไม่เป็นแล้วกันนะครับไม่งั้นทุกกราฟก็มีไซเคิลหมดคุณก็ไม่รู้จะใช้ property ไม่มีไซเคิลเป็นทำไมนะครับโอเคทีนี้ทรีคือกราฟแบบไม่มีทิศทางแล้วก็ไม่มีไซเคิลสังเกตว่าคุณเดินกลับมาที่ตัวเองไม่ได้ถ้าคุณไม่เดินซ้ำเอ็ดเดิมโอเคไหมฮะนี่คือ tree นะครับทีนี้ tree มันก็มีคุณสมบัติมากมายเต็มไปหมดเลยเป็น10เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่พิสูจน์นะครับแล้วเราก็แต่เราจะใช้เรื่อยๆโอเคไหมฮะคุณสมบัติอันหนึ่งก็คือว่านะครับถ้าคุณดูรูปนี้นะครับถ้าเรามีโนด n โนด tree ก็จะมี a กี่ a เอ่ยn ลบ1 a โอเคมั้ยฮะถ้ามีโนด n โนด tree จะมี a n ลบ1 a เพราะว่าอะไรครับโหเยี่ยมมากครับถ้าเราบอกว่าดูกลับมาที่ tree นะครับถ้าคุณดูว่า tree มันงอกมาได้ไงมันต้องทุกตัวชี้ไปหา root หมดตึ้งๆๆทุกตัวมี a ออกอันเดียวยกเว้น root โอเคมั้ยฮะคุณก็จะเลยได้ว่าคุณต้องมีเอทแค่เอทลบหนึ่งเอทคือคุณชี้ไปที่รูทนะครับเนื่องจากมันทุกตัวมันคอนเนคหมดเราก็ชี้ไปที่รูทได้สังเกตว่าแต่ละโนดชี้ออกแค่ครั้งเดียวยกเว้นรูทไม่รู้จะชี้หาใครเพราะนั้นเอทที่มันชี้ก็จะมีเอทลบหนึ่งเอทโอ้เยี่ยมมากรายการจริงเห็นนะฮะอ่ะไอ้ก้อนนี้เรียกว่า breadth first search tree มันเป็น tree เพราะนั้นมันก็มีคุณสมบัติทุกประการของ tree เห็นไหมฮะเนื่องจากมันเป็น tree โอเคไหมฮะ tree มีคุณสมบัติอะไรมันก็มีหมดแต่ทีนี้มันเป็น breadth first search tree มันไม่ใช่ tree ธรรมดาโอเคไหมฮะเดี๋ยวเราจะดูคุณสมบัติของมันนิดหน่อยนะฮะก่อนที่เราจะพูดถึง tree อีกแบบหนึ่งซึ่งเราหาได้
ด้วยท่าคนละแบบนะครับทีนี้คุณสมบัติมันมีอะไรบ้างนะครับเห็นอะไรไหมทรีนี้มีคุณสมบัติอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เราสนใจเวลาเราพูดถึงพาดโนด2โนดนี้ที่มีพาดเชื่อมถึงกันเนี่ยเราสนใจว่าเรามักสนใจว่าเอ๊ะมันเชื่อมกันไกลไม่ไกลเห็นมั้ยฮะการที่เนื่องจากกราฟเรามันเวลาพูดถึงกราฟเนี่ยกราฟก็บอกว่าใครติดกับใครบ้างเห็นมั้ยฮะทีนี้เวลาพูดถึงพาดเราพูดว่าพาดไกลไม่ไกลเราดูยังไงดีมันต้องใช้มันต้องเดินกี่ทอดมันถึงจะถึงกันโอเคมั้ยฮะถ้าเรามองว่าอันนี้เป็นเส้นทางต้องเดินผ่านถนนกี่เส้นมันถึงจะถึงกันเห็นมั้ยฮะอันเราก็นับตรงนั้นเป็นความยาวของผ่านไปก่อนก็ได้ก็คือว่าถ้าผ่านที่มันเดิน10สเต็ปถึงกันเราก็บอกมันยาว10เห็นมั้ยฮะถ้าตัวนี้เดินถึงกันปุ๊บก็คือยาว1ผ่านนี้ยาว1ผ่านจาก S จนถึงตัวนี้ยาว2เห็นมั้ยฮะทีนี้Reverser Tree ให้อะไรกับเราบ้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผ่านแล้วก็ระยะทางที่หาได้เป็นไงครับถ้าคุณอยู่ L1 เอาง่ายๆก่อนคุณอยู่ L0 แสดงว่าคุณมีผ่านความยาว0จาก S ไปถึงคุณซึ่งก็มีแต่ S อย่างเดียวเห็นไหมฮะไม่ต้องเดินไปไหนเลยคุณก็อยู่ที่ S อยู่แล้วถ้าเริ่มจาก S เห็นไหมฮะ L1 เป็นยังไงครับL1 มันติดกับ S ไว้โอเคมั้ยฮะเพราะนั้นไอ้พวกโนดเหล่านี้คือโนดที่มีผ่านความยาว1จาก S โอเคมั้ยฮะทีนี้ L2 นะครับเป็นไงก็คือเป็นเซตของโนดที่มีผ่านความยาว2จาก S โอเคมั้ยฮะ L3 ก็คือเซตของโนดที่มีผ่านความยาว3จาก S โอเคมั้ยฮะเพราะนั้นถ้าเราสนใจความยาวคือหาผ่านที่สั้นที่สุดคุณก็ใช้ breadth first search เนี่ยนะครับเริ่มจากไหนก็ได้แล้วรันไปเรื่อยปังๆแต่ละชั้นคุณอยู่ชั้นที่ i ก็คือคุณมีผ่านความยาว i เชื่อมจากคุณไปที่ s โอเคมั้ยฮะแล้วผ่านนั้นอยู่ตรงไหนหายังไงครับก็ i tree เนี่ยแหละครับคือผ่านตะ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 โอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยู่ในเขาวงกตตะ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 แล้วก็มีโนดอยู่อยากรู้ว่าเดินจากต้นทางไปถึงปลายทางโดยใช้จำนวนเส้นเชื่อมที่น้อยสุดทำได้เดินต้องเดินกี่ผ่านกี่เส้นเชื่อมทำยังไงครับคุณก็ใช้เนี่ยครับ breadth first search เริ่มที่ไหนก็ได้แล้วก็ปัง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 ไปโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น property แรกของ breadth first search นะครับก็คือ property เกี่ยวกับระยะทางเกี่ยวกับคุณสมบัติของผ่านที่หาได้บน breadth first search tree เนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกคือว่า node property แรกนะครับ node v นะครับจะอยู่ใน li ถ้านะครับถ้า1นะครับมีผ่านความยาวของผ่านนะครับเราก็นิยามให้เป็นจำนวน a ที่อยู่ในผ่านโอเคไหมฮะถ้ามีผ่านความยาว i จาก s ไป v โอเคไหมฮะและถ้ามันมีผ่านความยาวสั้นกว่า i v มันควรจะอยู่ในอะไรที่มันสั้นกว่านั้นนึกภาพไหมครับเพราะมันค่อยๆแผ่มาเรื่อยๆจริงๆแล้วเราก็จะเขียนใหม่ครับถ้าผ่านสั้นที่สุดจาก s ไป i จาก s ไป b มีความยาว i เข้าใจไหมครับเพราะนั้นประโยคนี้เราเขียนใหม่ความยาวสั้นที่สุดของผ่านจาก s ไป v คือ i นะครับ s ไป v คือ i อันนี้คือสมบัติเกี่ยวกับระยะทางแล้วก็เส้นทางที่มีความยาวสั้นที่สุดโอเคไหมฮะอ่ะนอกจากอันนี้มีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวผมจะไม่พูดคุณสมบัติเปล่าๆคือผมบอกเอ้ยมีกราฟนี่มีคุณสมบัติ1 2 3 4 5คุณรู้ไปก็เท่านั้นนะครับคาเฟ่คือไม่มีประโยชน์กับชีวิตคุณหรอกนะครับยกเว้นคุณจะเป็นสนใจอยากรู้เพิ่มเติมแต่อันนี้ไม่มีประโยชน์คุณเผื่อคุณไปหลงทางคุณจะได้โอเคหาทางออกไงอ้อใช้ breadth search ต่อไปโอเคมั้ยฮะติดเกาะอะไรก็ว่าไปหลงทางอยู่ในวังวนของความรักอะไรก็ว่าไปนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเราจะดูปัญหาหนึ่งแล้วเราจะใช้คุณสมบัติบางอย่างเกี่ยวกับ Breakfast Cert เนี่ยนะครับมาดูแลจัดการแล้วก็แก้ปัญหานั้นโอเคไหมครับปัญหานี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียนไปแล้วด้วยโอเคไหมครับแต่ก่อนจะพูดถึงนั้นเราพัก1นาทีแล้วกันนะครับให้คุณตั้งหลักโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนจะพัก1นาทีผมทบทวนนิดนึงเราพูดอะไรไปบ้างนะครับเราพูดถึงไอ้นี่โอเคไหมครับอันกอร์เบสิกพื้นฐานไอเดียพื้นฐานในการสเต็ปที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่าท่องไปในกราฟเดินไปทั่วกราฟนะครับของการทำกราฟพาราโบซอลนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูวิธีหนึ่งก็คือ breakfast search ในการท่องไปในกราฟโอเคไหมฮะ property หนึ่งคือมันได้ผ่าสั้นสุดโอเคไหมฮะอ่ะเราพัก1นาทีครับ